และจานที่ดีที่สุดจานที่สองเป็นของจานที่สองก็เอ้ยน่าจะพอได้นะมันจะต้องไปให้ถึงจานที่ดีที่สุดไม่อยากเป็นผู้เล่นสักครั้งหนึ่งได้ไหมอะซีตรองค่ะก็ตามคาดครับเก่งตลอดคนนี้มงลงตลอดอ่ะเจ้าแม่กล่องปริศนาแต่ยังไม่เคยถึงฝั่งฝันนะจ๊ะผมเอาตัวโปรตีนหลักคือแย้ครับเอาไปอะแดปต์กับสิ่งที่เคยทานก็คืออังแยบบ๊อบครับแถวจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ผมเห็นว่าแย้มันลักษณะคล้ายๆกันก็เลยเอาส่วนหางแล้วก็ตัวขามาสับๆๆแล้วก็ผสมกับสมุนไพรยัดไส้เข้าไปแล้วก็เอาไปย่างครับแล้วก็ทำเป็นแกงเปรอะใส่หน่อไม้กับใบย่านางแล้วก็มีซุปแย้กับไข่หมดแดงคั่วนิดนึงกับกะทิครับให้มันนัวขึ้นครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวครับคิดว่าครั้งนี้คุณจะได้เป็นจานที่ดีที่สุดไหมครับอยากได้จานที่ดีที่สุดบ้างครับยังไม่ได้เลยครับอยากจะเป็นเหมือนกันแอบคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เราน่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างแหละแกงเปรอะการที่คุณใช้ขากับหางของแย้เนี่ยไปยัดไส้ในตัวแย้ทำออกมาได้ดีเลยน้ำพริกใส่ไข่มดแดงเข้าไปด้วยมีรสชาติของปลาร้ามันเป็นอาหารอีสานแท้ๆเลยมีรสชาติเข้มข้นทั้งแซ่บทำได้ลงตัวมากที่สำคัญนะครับคุณมีความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณครับจานนี้นะคะทั้งหมดที่ซีตรองทำมาเนี่ยเป็นอาหารอีสานซึ่งไอเดียที่เอากบยัดไส้มาใช้แย้แทนเป็นการนำความรู้มาปรับให้เข้ากับวัตถุดิบที่ได้รับเป็นอาหารอีสานที่ทานง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะพี่ป๊อกก็ไม่ค่อยได้ชิมอาหารอีสานที่มีส่วนผสมของกะทิสักเท่าไหร่นะคะพอซีตรองใส่ลงมาในนี้แล้วเนี่ยมันทำให้อาหารอีสานที่รสชาติจัดเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็มีความนวลดูเป็นการยกระดับอาหารอีสานขึ้นมาอีกระดับนึงจานนี้พี่ป๊อกประทับใจมากเลยค่ะเก่งมากค่ะลิงโลจ้าก็ชมหนักๆแบบนี้แต่ก็ยังต้องรอดูอยู่ว่าคนที่3จะเป็นใครถ้าชมขนาดนี้แล้วขอขึ้นข้างบนเถอะสำหรับโจทย์อาหารภาคอีสานในวันนี้พวกคุณทั้ง3คนทำอาหารออกมาได้ดีมากแต่จะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดและจานนั้นเป็นของจานที่ดีที่สุดมันเหมือนขึ้นหอกิตติยศอะประกาศชื่อเองทีว่าถ้าชมขนาดนี้แล้วขอเธอทำออกมาสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้แอบหวังว่าเป็นเราเอาจริงนะซีตรองครับโอ้ยได้สักทีขอบพระคุณครับเชฟคนนี้ไม่เหนือความคาดหมายครับสุดยอดครับชอบเฮลิคอปเตอร์H Group.